สวัสดีค่ะช่างย่าจ๋าพาปลูกนะคะวันนี้ย่าจ๋าก็มาทำบุญที่ตำบลบ้านเก่าวัดปู่ร่วงย่าดีนะคะก็มาทำบุญเดือน3ของเป็นประจำทุกปีนะคะเดือน3ไทยนะคะก็ประมาณหลังตรุษจีนอย่างเงี้ยค่ะก็มาทำบุญแบบนี้ซึ่งย่าจ๋านับถือกันก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะทำมาทุกปียกเว้นโควิดตั้งแต่ปี63นะคะไม่ได้จัดงานนะคะก็นี่ก็เพิ่งมาจัดปีนี้เป็นปีแรกหลังจากผ่านพ้นวิกฤตโควิดมานะคะก็จัดนะคะก็จะมีการเลี้ยงมาที่เนี่ย3วัน2คืนนะคะคือมาตั้งแต่ภูพระวัดศิลาอาสน์นะคะ1คืนนอน1คืนแล้วก็เช้าทำพิธีเสร็จก็จะมาที่วัดปู่ร่วงย่าดีที่เขื่อนลำปะทาวนะคะย่าจ๋าก็จำไม่ได้แต่อยู่ในเขตจังหวัดชัยภูมินี่แหละค่ะก็มาจะมีประมาณนี้นะคะก็ลงเนี่ยก็จะมีการเลี้ยงนะคะเนี่ยลูกศิษย์ของลูกหลานของปู่ด้วงย่าดีของเจ้าพ่อพญาแลของจังหวัดชัยภูมิที่เป็นเจ้าเมืองชัยภูมินะคะที่เคารพนับถือของเราก็จะประมาณนี้ค่ะก็จะมาทำบุญแบบนี้ทุกๆเดือน3ขึ้น1ค่ำเดือน3ค่ะมาทำบุญแบบนี้แล้วก็จะมีเลี้ยงนะคะใครบนอะไรไว้หรือขออะไรที่ได้เกี่ยวกับสุขภาพหรือว่าการเงินการทำมาหากินการทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะคะเขาก็จะเอาหัวหมูหัวอะไรไก่หัวหมูแล้วแต่เขาจะพูดไว้นะคะว่าจะเอาอะไรถวายปู่ด้วงย่าดีนะคะซึ่งจ้าจ๋าก็จะอยู่ในกลุ่มพวกนี้ด้วยก็คือแบบเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของลูกหลานชาวเมืองชัยภูมินะคะซึ่งทางบลบือหรือมหาสารคามอะไรเขาก็มากันนะคะที่เขานับถือแล้วเขาก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บนะคะก็เป็นปู่ร่วงย่าดีซึ่งประวัติมีค่ะแต่ย่าจ๋ายังไม่ได้ลงรายละเอียดแน่นอนเนาะเดี๋ยวมันคาดเคลื่อนนะคะเดี๋ยวมันก็จะเริ่มทำพิธีกันแล้วค่ะตอนนี้ก็ย่าจ๋าก็จะขอถ่ายทอดให้ดูไว้ประมาณนี้ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มทำพิธีก็จะมีการแห่มีอะไรมีเยอะนะคะตบท้ายหยุดด้วยการแห่พระป่าไปถวายวัดของปู่ร่วงย่าดีนะคะก็ตอนนี้ก็จ๋าก็ขอถ่ายทอดความเชื่อความนับถือของกลุ่มของจ๋าชาวบ้านชาวชัยภูมินะคะเอาไว้แค่นี้ก่อนก็คือเป็นประจำให้รู้ไว้ว่าเดือน3ขึ้น1ค่ำเดือน3เราจะเริ่มมาที่วัดภูพระวัดศิลาอาสน์นะคะภูพระวัดศิลาอาสน์นอน1คืนแล้วก็ตอนสายๆก็ย้ายกลับมาที่ปู่ร่วงย่าดีนะคะก็ประมาณนี้ทำเป็นประจำทุกปีนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะก็จ๋าก็เอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวพอเวลาทำพิธีจ๋าคงไม่ได้มาถ่ายแบบนี้ก่อนเพราะว่าอาจจะเมมเต็มด้วยใช่ค่ะจะมีของเส้นไหว้แบบนี้เยอะเลยเต็มโต๊ะนะคะนะคะก็จะมีชาวบ้านนั่งเดี๋ยวที่หัวหน้าที่เขาพาลูกจ๋าทำพิธีก็จะเริ่มทำพิธีกันแล้วนะคะเดี๋ยวก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบในงานบุญงานกุศลที่พวกกลุ่มพวกจ๋าชาวชัยภูมิที่เคารพนับถือของปู่ร่วงย่าดีนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจ๋าพาปลูกเลยนะคะเดี๋ยวจ๋าจะนำเสนอแต่ที่ผู้พระจ๋าไม่ได้ไปถ่ายนะคะเพราะนั้นก็มันยุ่งเนาะหลายอย่างเพิ่งจะมีเวลาเนี่ยค่ะก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจ๋าพาปลูกนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ